330ว่าที่ส.ส.รอไปก่อนกกต.จ่อรับรองพร้อมกันครบร้อยละ95คาดสัปดาห์หน้ากกต.รับทราบ330ว่าที่ส.ส.ไรเรื่องร้องเรียนแล้วรอสำนักงานชงครบร้อยละ95พิจารณาประกาศรับรองผลในคราวเดียวคาดเสนอเข้าสัปดาห์หน้าเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนและเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมที่กกต.สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้จำนวน330เขตเลือกตั้งตามที่สำนักงานกกต.เสนอแต่กกต.เห็นว่าตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.2561มาตรา127กำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ95จึงให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดและเสนอให้กกต.พิจารณาในคราวเดียวทำให้ในวันนี้ยังไม่มีการประกาศรับรองผลส.ส.รายใดและคาดว่าสำนักงานจะเสนอเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามร้อยละ95ของจำนวนส.ทั้งหมด500คนคือ475คนทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่กกต.จะประกาศรับรองส.แบบแบ่งเขตครบทั้ง400คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คนเนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนดให้กกต.ต้องรับฟังและความเห็นของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่วนใหญ่เสนอว่าเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับเลือกตั้งจังหวัดไม่อาจสืบสวนสอบสวนได้เสร็จก่อนกรอบเวลา60วันที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งกกต.ต้องการดำเนินการเรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนนายฉัตรชัยจันทร์พรายศรีจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอยู่ครบ70ปีในวันที่28มิถุนายนนี้สมชัยโชว์หลักฐานเรืองไกรชัยยื่นกกต.ชัดเจนพิธาโอนหุ้นไอทีวีไม่ใช่สละมรดกสมชัยโพสต์เปิดหลักฐานการโอนหุ้น 42,000 หุ้นของพิธาที่เรืองไกรชัยยื่นกกต.ระบุชัดพิธาโอนหุ้นไม่ใช่การสละมรดกเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเอกสารที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ยื่นเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโดยเป็นรายงานการโอนหุ้นไอทีวีจำนวน 42,000 หุ้นของนายพิธาไปยังนายภาสินลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2566สำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่31มีนาคม2566โดยนายสมชัยระบุว่าหลักฐานการโอนหุ้นที่เรืองไกรยื่นต่อกกต.เพิ่มเมื่อวานวันที่13มิถุนายน2566เป็นการโอนไม่ใช่การสละมรดกนายสมชัยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการมีหลักฐานว่านายพิธาโอนหุ้นให้กับน้องชายในวันที่25พฤษภาคมซึ่งเกิดขึ้นหลังวันรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อวันที่4เมษายน
การวินิจฉัยจึงค่อนข้างชัดว่านายพิธามีหุ้นอยู่ในมือไม่ใช่การสละมรดกจึงเหลือประเด็นเดียวในการต่อสู้คือไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่และเป็นสื่อมาโดยตลอดหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายพิธาเคยยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่การขายหุ้นแต่โอนให้ทายาทไปเมื่อปลายเดือนนบค.02566จัดรำลึก31ปีพุ่งพวงไกรสอนล้วงหายเสี่ยงโชคได้เลข3ตัวแห่ซื้อเกลี้ยงแผงจัดรำลึก31ปีพุ่งพวงไกรสอนล้วงหายเสี่ยงโชคได้เลข3ตัวแห่ซื้อเกลี้ยงแผงแฟนเพลงมาร่วมงานแน่นวัดทับกระดานสุพรรณบุรีเมื่อช่วงบ่ายวันที่13มิถุนายน66ที่วัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในงานรำลึกครบรอบ31ปีการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีนักร้องลูกทุ่งไทยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนเพลงหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานจำนวนมากตลอดทั้งวันมีร้านค้านำซีดีเพลงแผ่นเสียงของที่ระลึกมาวางจำหน่ายกันอย่างคึกคักโดยหลังช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแล้วช่วงบ่ายนายไกรสอนลีลาเมคินได้เดินทางไปพบปะกับแฟนเพลงของพุ่มพวงภายในบริเวณวัดโดยมีแฟนเพลงเข้ามาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากจากนั้นเดินทางไปยังหุ่นของแม่ผึ้งบริเวณศาลาริมน้ำก่อนจุดธูปที่บริเวณหน้าหุ่นพุ่มพวงพร้อมด้วยแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจและรอดูการเสี่ยงเลขในการล้วงหายซึ่งไกรสอนล้วงหาย3ครั้งโดยได้เลข515ท่ามกลางแฟนเพลงที่มายืนรอลุ้นไม่นานหลังเลขในหายที่ล้วงมาออกแล้วบรรดานักเสี่ยงโชคต่างไปซื้อสลากลอตเตอรี่ภายในวัดเกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียวนายไกรสอนเปิดเผยว่าสำหรับวันนี้เป็นวันครบรอบ31ปีของการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นที่รักของแฟนเพลงลูกทุ่งปีนี้คนเยอะมากซึ่งหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่ได้จัดงานไป2ปีพอมาปีที่แล้วและปีนี้แฟนเพลงก็ยังแห่มาอย่างแน่นวัดเหมือนเดิมแฟนคลับมากันทุกภาคทั่วประเทศจริงๆต้องขอขอบคุณแฟนเพลงพุ่มพวงที่ยังรักและไม่ได้ทิ้งห่างหายไปไหนมาร่วมงานมารำลึกกันทุกปีจริงๆสำหรับวันนี้ในช่วงเวทีคอนเสิร์ตเราก็มีบทเพลงพิเศษที่พ่อทำให้เพชรร้องชื่อเพลงอาทิตย์ละวันน้องเพชรจะเป็นคนขับร้องเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษให้คุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นเพลงโปรดของน้องเพชรด้วยโดยได้มาทำดนตรีใหม่และขับร้องในเวอร์ชั่นของน้องเพชรให้แฟนเพลงพุ่มพวงได้รับชมในค่ำคืนวันที่13มิถุนายนด้านน้องเพชรภควัฒน์บุตรชายของพุ่มพวงดวงจันทร์ไทยกล่าวว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงของแม่พึ่งที่ยังรำลึกมาตลอดและยังนำบทเพลงของแม่พึ่งไปขับร้องรำลึกนึกถึงกันตลอดเลยในทุกปีสำหรับเพชรเองก็บอกรักแม่พึ่งตลอดอยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไรก็จะคุยบอกกล่าวแม่พึ่งขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำหรับวันนี้ที่เวทีคอนเสิร์ตตนก็จะมาขับร้องบทเพลงพิเศษให้แม่พึ่งด้วยในงานรำลึกครบรอบการจากไป31ปีนะวัดทับกระดานแห่งนี้